่วมผจญภัยโดยทดลองใช้ฟรี Toyota Smart G-Book เราภูมิใจการบินไทยของเราสนับสนุนการผจญภัยโดยการท่องเที่ยวฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นฮอกไกโดดิสทริกทรานสปอร์ตบูโร Ministry of Land Infrastructure Transport and Tourism บริษัทไทยอินชูจำกัดวันนี้ได้มีโอกาสตื่นแต่เช้ามืดเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาตีห้าครึ่งนะคะเมื่อมาอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยกิจกรรมของคนที่อยู่ฟาร์มนะคะเขาเริ่มต้นกันตั้งแต่เช้ากว่าตีห้าครึ่งอีกค่ะตีสี่เห็นกุ๊กกักกันแล้วนะคะตีห้าครึ่งก็คือวันนี้เนี่ยบ่อนะคะสำหรับแขกคนพิเศษสำหรับเราไปทำกิจกรรมในฟาร์มกันที่นี่เป็นฟาร์มม้าและฟาร์มวัวนะคะตอนนี้อยู่ที่โอชิดะฟาร์มนะคะที่เมืองเบสึไคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าโอโตซังนะคะโอโตซังแปลว่าคุณพ่อค่ะจะพาเราไปเริ่มต้นกิจกรรมของคนฟาร์มสำหรับเช้าวันนี้อะไรกันบ้างค่ะก่อนที่จะได้รับประทานอาหารค่ะเชิญค่ะเริ่มต้นกันด้วยการทำความสะอาดคอกม้าค่ะอันนี้เป็นคอกม้านะคะทำความสะอาดโดยการเก็บขี้ม้าออกไปก่อนค่ะคนนี้นะคะลุงนะคะเราก็จำชื่อไม่ได้เพราะว่าพอเวลาภาษาต่างถิ่นเราก็จะงงๆนะคะเราก็เลยเรียกว่าโอโต้ซังก็แล้วกันนะคะคุณพ่อจริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยเป็นชาวคานากาวะนะคะอยู่ใกล้ๆกับโตเกียวเมื่อ15ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็เกิดไอเดียหรือว่าเกิดจังหวะเหมาะขึ้นมาว่าจะต้องย้ายชีวิตมาตั้งรกรากใหม่นะคะบนเกาะฮอกไกโดลูกชายของลุงมาเรียนทางด้านการเกษตรอยู่ที่เกาะฮอกไกโดนะคะแล้วก็ไปบอกกับพ่อว่าโอ้ที่นี่น่าสนใจนะเกาะฮอกไกโดเนี่ยมันกว้างใหญ่ที่มันมีอีกเยอะแยะมากมายเราน่าจะมาตั้งรกรากกันใหม่มาทำถิ่นฐานมาทำการเกษตรกันที่นี่นะผู้คนก็ไม่ค่อยมีเป็นโอกาสดีทีเดียวนั่นเมื่อ15ปีที่แล้วนะคะก็เลยออโต้ซังก็เลยพาครอบครัวและภรรยานะคะเดินทางมาสร้างบ้านแล้วก็ทำฟาร์มอยู่ที่เมืองเบสึไคแห่งนี้บนเกาะฮอกไกโดค่ะแล้วก็เริ่มต้นทำฟาร์มเรื่อยมาแม้แต่กระทั่งคอกม้าแห่งนี้นะคะคุณลุงแกก็สร้างมาด้วยมือของตัวเองค่ะสรุปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าหรือว่าลูกๆก็อยู่ในธุรกิจการทำฟาร์มกันทั้งหมดเลยม้าเขามีแค่3ตัวแค่นี้เองค่ะก็ทำคอกไว้ใกล้ๆบ้านลุงก็สร้างคอกขึ้นมาด้วยตัวของตัวเองมันไม่ใช่คอกแบบคอกหมูเล็กๆนะคะที่มีเอาไม้มาปักข้างๆก็อยู่ได้แต่มันเป็นโรงเรือนเลยค่ะใหญ่โตยังกะโรงเก็บของนะคะใหญ่มากเลยซึ่งไม่น่าเชื่อว่าคนอย่างออโต้ซังซึ่งเป็นคุณครูมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่เคยมีความรู้ทางด้านการก่อสร้างมาเนี่ยเมื่อเขามาอยู่ฟาร์มชีวิตมีความจำเป็นค่ะอะไรที่ประหยัดได้อะไรที่เก็บได้อะไรที่ไม่ต้องใช้นะคะเขาก็พยายามทำอย่างนั้นเขาก็เลยปลูกสร้างโรงเรือนสำหรับม้านี่ด้วยตัวของเขาเองนะคะก็สำเร็จมาได้ดูดีด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะบ้านอยู่ใกล้ลุงบอกว่าลุงมีพื้นที่ประมาณน่าจะ62เฮกตาร์ลุงเองก็จำไม่ได้มันเยอะมากนะคะอาจจะขยับขยายไปทีละเล็กละน้อย62เฮกตาร์นี่เยอะนะไม่ใช่62ไร่นะเฮกตาร์นึงมีต้องประมาณเกือบ6ไร่ได้มั้งอะคะโอ้โหว้าย300กว่าไร่เหรอโอ้ใหญ่มากป้ามาอยู่นี่แล้วโอ้โหตายละเป็นเมียชาวอะไรอะเป็นเมียชาวไร่นี่นะไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะดูสิอันนี้เอานมค่ะมาให้กับลูกวัวนะคะ
เมื่อตอนแรกเริ่มเนี้ยลุงเริ่มด้วยการมาอยู่ที่นี่15ปีที่แล้วซื้อมาเริ่มต้นของตัวเองแค่4เฮกตาร์ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ขยับขยายไปเรื่อยๆมีบ้านช่องเยอะแยะมากมายอันนี้ก็เป็นบ้านลุงนะคะเท่าที่เห็นเนี่ยก็น่าจะ1 2 3 4หลังเข้าไปแล้วนะคะแล้วตอนนี้เมื่อ8ปีที่แล้วลุงก็เริ่มธุรกิจการทำฟาร์มสเตย์ด้วยค่ะการขยับขยายให้คนที่สนใจมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนชาวไร่นะคะก็ให้มาพักที่นี่แล้วก็รับประทานอาหารเช้าอาหารเย็นครบเลยกับเจ้าของบ้านนะคะสนับสนุนรายการโดยโรงแรมเทวันดารารีสอร์ทแอนด์สปาหัวหินสนับสนุนรายการโดยเมดิสปาผลิตภัณฑ์อโรเมติกเฉพาะเพื่อผ่อนคลายทุกที่ทุกเวลาอย่างที่ทราบกันดีว่าสถานที่มีชื่อเสียงอีกแห่งบนเกาะฮอกไกโดก็คือทุ่งลาเวนเดอร์แต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าดอกไม้สีม่วงชนิดนี้ถูกใช้ประโยชน์กันมานานนับพันๆปีเริ่มต้นจากชาวอียิปต์ได้นำมาใช้เป็นเครื่องหอมบูชาเทพเจ้าต่อมาชาวกรีกก็ได้นำน้ำมันของดอกลาเวนเดอร์มาใช้รักษาบาดแผลเนื่องจากสามารถสมานแผลได้ดีชาวโรมันได้พัฒนาแนวทางของกรีกโดยนำเอาน้ำมันของดอกลาเวนเดอร์มาใช้สำหรับการนวดและอาบน้ำเพื่อช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจบรรเทาความเครียดและทำให้หลับสบายสำหรับชาวญี่ปุ่นเองปัจจุบันก็นิยมใช้น้ำมันหอมระเหยและกลิ่นจากดอกลาเวนเดอร์มาบำบัดควบคู่ไปกับการนวดแบบชิอาสึซึ่งใช้มือนวดกดจุดลงบนส่วนต่างๆทำให้รู้สึกคลายกล้ามเนื้อเกิดความสงบทางจิตใจนอนหลับสนิทและไม่เกิดความเครียดค่ะหากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่022900999ลูกวัวนี้ประมาณ2อาทิตย์ค่ะมันดึงเข้าไปอ่ะไอ้ใจเย็นใจเย็นไอ้นูมันยังไงของมันเนี่ยมันเล่นหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันยังดูดไม่ค่อยเป็นนะเขาบอกลองดูนะวัวไม่ได้มีทั้งฟันบนฟันล่างนะคะมันมีฝั่งเดียวอ่ะจะล่างหรือบนก็ไม่รู้ยังไม่เห็นโอ้ฟัดซะโอ้ขอแล้วเธอโอ้ตายแล้วป้ากว่าจะให้นมวัวเสร็จโอ้ยโอ้ไม่ใช่ง่ายเลยเราก็มีความฝันนะหลายๆคนก็อู้อยากจะมีฟาร์มของตัวเองอยากจะมีไร่สตรอเบอรี่อยากจะมีเลี้ยงสัตว์โอ้มันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะคะโอเคพอแล้วเธออ่ะนี่ก็อีสวะตัวนี้สงบไอ้นั่นมันพลาดไปหน่อยเอามันเข้าไปทำไมเอามันยังไม่ทันขาดคำเลยมันถอยหลังไปทำไมเอ๊ะออกมาฟันล่างฟันล่างไอ้แล้วไม่เอาโอเคมันมีฟันล่างค่ะฟันบนไม่มีแล้วพอเวลามันโตแล้วฟันบนมีไหมคะไม่มีมีฟันล่างอย่างเดียวอ๋อฟันล่างเอาไว้ถอนหญ้าไงก็เอาฟันล่างเนี่ยเกยเข้าไปที่ต้นหญ้าเหมือนกับเป็นเหมือนเป็นจอบเสียมเหมือนเป็นเสียมอะค่ะเหมือนเป็นตัวพรวนหญ้าขึ้นมาเอาแงะเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาวัวก็เช่นเดียวกันแค่ติ๊กมาแค่10นาทีนะคะที่ยังปวดแขนเมื่อยไปหมดเลยนิ้วเนิ้วนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยเขาทำเป็นครอบครัวจริงๆไม่ได้ขยายไม่ได้จ้างลูกจ้างใหญ่โตนะคะทำกันเองพ่อแม่ลูก3คนเนี่ย
มีวัวประมาณ100กว่าตัวนะคะต้องตื่นมาตั้งแต่ตี4แล้วก็มาเตรียมงานทุกอย่างนะคะออกมาประมาณตี5เสร็จๆค่ะแล้วก็มาเริ่มตั้งแต่กวาดคอกม้าทำความสะอาดคอกม้าแล้วก็เอามาให้นมวัวลูกวัวอ่อนนะคะซึ่งอยู่ในนี้มีตั้งอายุ1เดือน6วันอะไรนะคะอยู่ในนี้หมดเลยเมื่ออายุครบปีแล้วเขาถึงปล่อยให้ออกไปหากินเองด้านนอกค่ะแล้วก็ทำอย่างนี้นะคะมื้อเช้าเนี่ยก็ทำไปจนกระทั่ง10โมงครึ่งกว่าจะเสร็จก็เสร็จพอเสร็จปุ๊บก็เข้าบ้านไปทำงานบ้านหรือไปทำอย่างอื่นก็ได้นะคะถ้ามีผักผลไม้ก็ไปเก็บการทำฟาร์มปศุสัตว์เริ่มเข้ามามีบทบาทบนเกาะฮอกไกโดในยุคเมจิซึ่งในเวลานั้นประเทศญี่ปุ่นทำข้อตกลงแลกเปลี่ยนความรู้กันในด้านปศุสัตว์และเกษตรกรรมกับสหรัฐอเมริกาโดยทดลองนำวัวและแกะมาเลี้ยงตลอดจนได้นำผลิตผลจากวัวและแกะมาแปรรูปเป็นอาหารประจำวันพร้อมกับตั้งมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรบนเกาะฮอกไกโดจนกระทั่งได้กลายเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งค่ะช่วง A Day's Trip เส้นทางผจญภัยวันนี้นอกจากนมวัวคุณภาพช็อกโกแลตและเนื้อวัวชั้นดีแล้วผลิตภัณฑ์แปรรูปที่สกัดจากพืชสมุนไพรอย่างน้ำมันหอมระเหยจากดอกลาเวนเดอร์ที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดและสมานผิวได้ดีจนกระทั่งกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมเหมือนกับบ้านเราที่พยายามผลักดันในการนำพืชสมุนไพรมาเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพในกลุ่มของอาเซียนค่ะสนับสนุนรายการโดยโรงแรมป่าตองเฮอริเทจภูเก็ตสนับสนุนรายการโดย Camella Matte Two-Way สำหรับสาวผิวมันความสุขใกล้แค่เอื้อมปานเทวีริเวอร์ไซด์รีสอร์ทแอนด์สปาพุทธมณฑลสาย7ช่วงเที่ยวตามป้ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับโตโยต้าคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราไปชมแปลงผักของสวนเกษตรอินทรีย์บนดาดฟ้าของสำนักงานเขตหลักสี่มาแล้วนะคะพืชผักอุดมสมบูรณ์นะคะแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะคราวนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเอ๊ะเขาทำอย่างไรถึงให้พืชผักต่างๆเหล่านี้เนี่ยสวยงามอุดมสมบูรณ์แล้วก็น่ารับประทานเขาต้องมีอาหารให้กับพืชเหล่านี้ค่ะและมันก็ต้องเป็นอาหารสำหรับเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะเรามาดูกันค่ะว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยมีวิธีการเตรียมอย่างไรค่ะสวัสดีค่ะพี่แมนค่ะสวัสดีค่ะอันนี้อะไรเยอะแยะเลยอ๋ออันนี้เป็นอาหารของพืชอะค่ะอย่างข้างหน้าที่เห็นเนี่ยเรียกว่าฮอร์โมนถั่วเหลืองฮอร์โมนถั่วเหลืองค่ะเราจะมีทั้งหมด2หลักสูตรนะคะตัวนี้เป็นฮอร์โมนสำหรับผักส่วนตัวนี้ก็เป็นฮอร์โมนสำหรับผักเหมือนกันแต่เป็นผักที่กินลูกกินผลกินลูกกินผลอันนี้ผักกินใบค่ะกินต้นกินใบคือจะเป็นผักแต่ว่าแยกออกเป็น2ส่วนสำหรับส่วนผสมในการทำฮอร์โมนให้พืชเร่งต้นและใบมีเมล็ดถั่วเหลืองผ่าซีกปลอกเปลือก1กิโลกรัมน้ำตาลทรายขาว1กิโลกรัมกลูโคส1กระป๋องน้ำมะพร้าวอ่อน4ผลน้ำนมเปรี้ยว2ขวดหรือโยเกิร์ตธรรมชาติ1กระป๋องและน้ำส้มสายชูครึ่งขวดหรือประมาณ380ซีซีค่ะอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องมีถังพลาสติกแบบนี้ก่อนถังพลาสติกนะคะถังพลาสติกเรียบร้อยแล้วมีถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองเนี่ยนะคะเอาไปแช่น้ำ1คืนแช่น้ำทิ้งไว้1คืนค่ะใช่ค่ะเราก็เอาไปใส่ในเครื่องปั่นมูลินิกหรือเครื่องปั่นน้ำผลไม้เอาไปปั่นให้แหลกละเอียดนะคะคือปั่นย้ำ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 ให้มีความละเอียดมากๆเลยนะคะละเอียดมากๆยิ่งกว่าพริกป่นค่ะป่นให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จปุ๊บเราก็หาผ้าขาวบางนะกองเอาเฉพาะน้ำใส่ถังแยกกากออกอันนี้คือน้ำจากถั่วเหลืองค่ะค่ะตอนนี้พอได้น้ำถั่วเหลืองปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็ทยอยใส่ส่วนผสมเลยเช่นทยอยเอาใส่โพสใส่เลยโพสเอทูลินนะคะThere's no need to worry
คนให้เข้ากันแล้วเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาครับปิดฝาค่ะปิดเลยค่ะปิดฝาแล้วก็หากาวสายซีนอ๋ออย่าให้อากาศเข้าอย่าให้อากาศเข้านะซีนให้แน่นเลยนะคะซีนให้แน่นเลยตัวนี้ก็คือหมักไว้1เดือนประการสำคัญเลยเนี่ยเราต้องเขียนวันนะนี้พอเปิดเสร็จปุ๊บใช้ทัพพีคนก่อนค่ะมันจะเป็นยังไงคะมันจะมีกลิ่นไหมคะเวลา1เดือนผ่านไปเนี่ยคืออย่างนี้กลิ่นจะมีแน่นอนแต่ว่ากลิ่นเนี่ยมันจะออกคล้ายๆแอลกอฮอล์นะคะอ๋อค่ะคล้ายๆแอลกอฮอล์ขึ้นมาเกิดจากการใช่ค่ะเราก็ใช้ทัพพีคนพอคนเสร็จปุ๊บเราต้องนำไปปั่นอีกรอบนึงเพื่อให้มันละเอียดตอนนี้พอปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยฟองของเขานี่จะลอยอยู่ด้านบนนะ เราก็ใช้ถังอีกใบหนึ่งมาเตรียมไว้ใช้ตะพีเนี่ยช้อนเฉพาะฟองเอาฟองไปใส่ถังเลยนะคะเสร็จแล้วเหลือเฉพาะน้ำรีบกรอกใส่ขวดเลยนะรีบกรอกใส่ขวดก็จะเป็นเวอร์ชันนี้ออกมาเลยแม่บอกไว้แล้วแล้วฟองอันนั้นบ้านถังมืดนะฟองอันนั้นเป็นยังไงฟองตัวนั้นหลังจากที่เราตั้งทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันนะคะไม่ใช่3-4 ชั่วโมงโทษทีนะคะมันก็จะยุบกลายเป็นน้ำพอเป็นน้ำเราก็เอามากรอกใส่ขวดไว้เหมือนเดิมแม่ไม่เอาไปทิ้งนะคะช้อนฟองไปพักเอาไว้ให้มันสงบนิ่งนะคะพอมันสงบนิ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำค่ะไม่เป็นฟองอีกต่อไปแล้วก็เอามากรองใส่ขวดประมาณ 3-4 ชั่วโมงแค่นั้นเองค่ะเมื่อกี้พี่แม่บอกว่าอะไรนะถังนี้ถ้าเราใช้ทำเองจะต้องใช้ถังมืดถังมืดถังมืดแสงสว่างส่องไม่ถึงนะคะ1ขวดนี้เราก็บรรจุใส่เอาไว้เลยมีอายุประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็เขียนเลยว่าวันผลิตก็คือวันที่เปิดถังออกมาปั่นแล้วเก็บใส่ขวดนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เวลาใช้ก็เปิดใช้ทีละ2ช้อนโต๊ะผสมน้ํา5ลิตรค่ะแล้วยังไงคะใส่บัวรถก็คือรถหรือจะใส่ฟอกกี้ฉีดพ่นหรือจะเป็นเครื่องฉีดพ่นอะไรก็ได้ถ้าเป็นพื้นที่เล็กๆก็ฟอกกี้ตามระเบียงคอนโดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วความถี่ในการให้ฮอร์โมนเขาก็อาทิตย์หนึ่งเนี่ยนะคะถ้าจะให้มันเจริญงอกงามเร็วขึ้นเนี่ยก็วันเว้นวันให้วันเว้นวันเขาไม่รู้สึกว่าอิ่มเกินไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคะอันนี้ก็คือวันเว้นวันเนี่ยกำลังดีกำลังดีถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็อย่างน้อยต้องอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะรีบใส่เลยวันเว้นวันใส่ทุกวันเลยจะได้อร่อยของเรามีเยอะทำง่ายๆค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับอาหารหรือว่าฮอร์โมนของฮอร์โมนถั่วเหลืองเรียกได้ว่าเร่งต้นเร่งใบค่ะเร่งต้นเร่งใบนะคะสำหรับพืชที่รับประทานใบและรับประทานต้นนะคะเสร็จเรียบร้อยสัปดาห์หน้าเราจะมาศึกษาเรื่องสูตรสำหรับเร่งผลและดอกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันต่อค่ะร่วมตอบคำถามท้ายรายการเพื่อลุ้นรับของที่ระลึกฟรีถามว่าข้อใดคือประโยชน์ของน้ำมันหอมระเหยจากดอกลาเวนเดอร์ที่ชาวโรมันนำมาใช้ตอบ1ชาวโรมันนำมาใช้นวดเพื่อบรรเทาความเครียดและทำให้หลับสบายหรือตอบ2ชาวโรมันได้นำมาปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติของอาหารรีบส่งคำตอบมาทางเว็บไซต์และ Facebook ด้านล่างนี้ผู้ที่ตอบถูกครบในแต่ละเดือนจะได้รับของที่ระลึกจากเมดิสปาไปใช้ฟรีจำนวน2รางวัลค่ะและร่วมสนุกกับคาเมล่าโดยการส่งเคล็ดลับการดูแลผิวสำหรับสาวหน้ามันมาได้ทาง Facebook ของรายการผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้ออกอากาศจะได้รับผลิตภัณฑ์คาเมล่าเดือนละ2รางวัลค่ะ